ก็นี่สาขาหนึ่งนะฮะข้าวมันไก่อโศกข้าวมันไก่เสริมมิตรทุกคนเลิศมากทุกคนจ๋านี่ฮะถนนใหญ่เลยฮะอโศกมนตรีตรงนี้ไปนิดนึงก็เป็นแกรมมี่นะจ๊ะทุกคนติดกับฟูรามาทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเลิศนี่ฮะดูข้างหน้าทานมากๆเลยทุกคนดูสิเนี่ยกินน้ำจิ้มสิพร้อมเลยกระทงกระเทียมนี่ฮะเปิดมาทุกวันไหมจ๊ะเปิดทุกวันเนาะวันอาทิตย์หยุดทำไมอ่ะวันอาทิตย์อ๋อคนเขาไม่ทำงานกันด้วยใช่ไหมได้พักด้วยฉลาดมากเนี่ยร้านนี้น่ารักมากทุกคนข้าวมันไก่เสริมมิตรเขาดังอยู่แล้วฮะทุกคนแล้วที่นี่สาขาสองที่ไหนฮะเป็นสาขาสองสาขาแรกสาขาแรกเลยนะแล้วที่อื่นอ่ะสาขาไหนบ้างตอนนี้มันจะเป็นญาติที่ไหนนะญาติกันพอญาติกันไปเปิดกันไปแบบหลายที่นี่ดังเดิมครับโอ้แต่น้ำจิ้มน่าทานมากเลยเธอและที่สำคัญคนขายเจ้าของก็เป็นกันเองมากเลยเราเหมือนแบบว่าเหมือนกับญาติพี่น้องไปเลยทุกคนมาที่นี่นะฮะเนี่ยฮะครบเครื่องทุกคนจ้ะนี่ทำเลทองมากๆเนี่ยเดินไปก็เป็นแกรมมี่นะฮะไปก็เป็นโฮสเทลเนี่ยทะลุซอย23เลยฮะตรงนี้จะเป็นซอย21ใช่ไหมล่ะอันนี้ส่งบนที21ทุกคนแล้วก็มันจะมีเส้นเลี้ยวซ้ายหรือจะไปเส้นรถไฟฟ้าเข้าถนนอโศกไม่ใช่สี่สุขุมวิท23ได้เลยแล้วก็เข้าไปโฮสเทลฮะโฮสเทลชื่อว่าเบบอร์เดก้าอุ้ยเรียกยากนะบอร์เดก้านะฮะเพราะเจ้าของก็เป็นชาวยูเครนค่ะทุกคนไปนั่งอย่าไปนั่งรอนะฮะทุกคนดูสิแต่ละมีหนังเล็กหนังน้อยน่าทานยิ่งนะทุกคนเพราะมันไก่เสริมมิตรค่ะทุกคนนะฮะอยู่ตรงนี้เลยดั้งเดิมออริจินอลทุกคนนะฮะนี้โลยทุกคนดูหน้าตาสิฮะดูสิมีน้ำซุปไหมล่ะน้ำซุปน่าทานมากทุกคนดูน้ำจิ้มเขาก้องเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะว่าอร่อยแท้อร่อยเทียมนะฮะแต่ที่นี่เขาดังลั่นนะฮะอร่อยแน่ๆเอาง่ายๆเลยทุกคนที่กลัวอ้วนนะฮะอันนี้มีแค่585กิโลแคลอรี่เองเป็นข้าวมันไก่ต้มแต่ถ้ามันไก่ทอดจะเยอะกว่า695กิโลแคลอรี่ข้าวขาหมูนี่690แต่เราไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะเรามีตัวตัดตรงนี้ค่ะทุกคนกระทงกระเทียมขิงข่าซุปนะฮะเราก็ต้องแซ่บแบบมีคุณภาพทุกคนขอถ่ายหน่อยนะนี่ข้าวมันไก่ไรซ์เบอร์รี่ทุกคนนี่ข้าวมันไก่ทอดอันนี้960กิโลแคลอรี่ค่ะเราน้อยกว่าขาหมูนิดนึงนะครับพอๆกับขาหมูอันนี้585นะฮะดูน้ำซุปเขาน่าทานมากนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดจะใช้แบบนี้ได้ราดได้เลยฮะเสริมมิตรฮะทุกคนใกล้กับตึกแกรมมี่นะฮะซอยเดียวกันเลยอโศกมนตรีสุขุมวิท21ทุกคนทุกคนขอข้าวมันไก่แท้ๆนะจริงๆข้าวมันไก่ประวัติเขาเป็นมาจากคนจีนที่เข้ามาในไทยก็เลยเอาเมนูเด็ดมาด้วยทุกคนเป็นแบบข้าวมันไก่จากไหหลับไงฮะสมัยก่อนแต่เขาก็ไปดังในมาเลเซียสิงคโปร์บางคนต้องบินไปถึงสิงคโปร์ไม่ต้องหามานี่หาเสิร์ฟมิตรค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะฮะนี่เราก็ใส่กระตงกระเทียมใส่ก็เป็นดีๆได้ค่ะทุกคนก็ไม่ว่านะฮะใครเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยทุกคนนะฮะนับว่าเป็นอาหารเมนูที่1ใน15เมนูนะที่คนญี่ปุ่นเขาชอบกินนะมาชิคเก้นไรซ์มาเมืองไทยเขาจะกินค่ะทุกคนจะอยากแนะนำจังเลยดูนุ่มมากเลยทุกคนยังไม่ทันเข้าปากดูสิเนี่ยน่าทานมากนะฮะกินก่อนนะยังไม่พูดนะฮะไม่พูดขอแซ่บก่อนอร่อยทุกคนอร่อยนุ่มอร่อยมากอร่อยจริงค่ะอันนี้เด็ดอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ความเป็นข้าวมันของเขานะร่วนพอดีไม่แฉะไม่แห้งจนเกินนะทุกคนอร่อยบางคนไม่ชอบหนังก็บอกเขาว่าไม่เอาหนังนะเขาได้เคลียร์ออกให้ตั้งแต่แรกนะอย่าโกรธกันว่าแหมมีหนังมาให้ทำไมเขาไม่กินหนังบางคนเขาชอบไงกินข้าวมันไก่ก็จะมีหนังหน่อยๆอร่อยมากขอบคุณน้ำซุปหน่อย
น้ำซุปประกาศดองฟักโอ้โหอร่อยมากทุกคนน้ำซุปอร่อยคนร้อนๆอุ่นๆ อร่อยมากเข้มข้นไปหมดป้อนอร่อยทุกคนอยู่ตรงนี้นะเยื้องกับแกมมี่เดินมาเสริมมิตรติดกับโรงแรมฟูราม่าทุกคนไม่ไกลจากโรงแรมโบเดกาโฮสเทลสุขุมวิท23เดินทะลุ21มานี่เลยค่ะประมาณ200เมตรถึงนะทุกคนอร่อยมากทุกคนจ้าเห็นบอกแล้วว่าช่องของเรามีแต่ช่องดีๆนะที่ไหนอร่อยเราต้องไปนะใครที่ไม่ได้ออกช่องเรานี้ต้องควรพิจารณาตัวด่วนแล้วนะฮะแสดงว่าคุณไม่อยากให้เราถ่ายให้โลกรู้นะฮะเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนอร่อยมาก